กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ Give Me Five ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์นะคะและคุณตั้มกับคุณภูริสุวรรณสารนะคะวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาแค่2คนค่ะคุณตั้มพูดถึงในช่วงของผลิตภัณฑ์นะคะเราต้องมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแน่นอนค่ะครับตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณณัฐธิดาจันทระวารีค่ะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กค่ะสวัสดีครับคุณนุ๊กครับเราคุยกันเรื่องความสวยความงามนะใน2สำเร็จแรกนี่เรียกว่าจุใจเต็มอิ่มเลยนะคะควันนี้ค่ะต้องถามคุณนุ๊กเลยว่าคุณนุ๊กเอาอะไรมาฝากบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนเยอะแยะเลยเนี่ยคุณนุ๊กเชิญเลยครับเยอะมากครับถ้าพูดถึงเรื่องคอลลาเจนนะคะต้องบอกว่ากิฟฟลีนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอลลาเจนเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ตัวล่าสุดที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่ในทีวีอยู่แล้วนะคะก็คือตัวอะบาโลนคอลลาเจนนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามีคอลลาเจนครบเรียกว่าครบทุกเรนจ์เลยดีกว่าแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกประเภทด้วยครบทุกแบบเลยใช่ครบทุกแบบเลยเริ่มต้นที่มาเริ่มกันตัวนี้ครับตัวอะบาโลนคอลลาเจนเลยนะคะกล่องสีชมพูนี้นะตัวอะบาโลนคอลลาเจนเนี่ยด้วยความที่เขามีความคงตัวที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่มาฟอร์มเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเนี่ยที่จะเหมาะสมที่สุดนะคะเราก็เลยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนั่นเองข้อดีของเขาคืออะไรตัวอะบาโลนคอลลาเจนเนี่ยแปลว่าคอลลาเจนที่สกัดมาจากหอยอะบาโลนหรือว่าหอยเป่าฮือนั่นเองหลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้วช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะใช้กันเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือเขาใช้โคเอ็กทรัคชั่นหรือว่าเป็นการสกัดแบบเย็นการสกัดแบบเย็นข้อดีก็คือมันจะไม่ตัดสายโปรตีนออกเป็นสายสั้นๆแต่ว่าอะไรคือคอลลาเจนตามร่างกายของเราเนี่ยเขาเป็นสายยาวเป็นสายยาวๆใช่เป็น3สายแล้วก็พันกันไว้มาทำให้เส้นนะใช่ใช่มาทำให้คอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงค้ำจุนผิวได้ทำให้ผิวเนี่ยไม่หล่นเกิดริ้วรอยขึ้นเพราะฉะนั้นคอลลาเจนคุณสมบัติที่ดีจริงๆเนี่ยคือต้องเป็น3สายพันกันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทายถูกต้องค่ะทีนี้การสกัดแบบเย็นหรือว่าโคเอ็กทรัคชั่นที่ได้ออกมาแล้วเนี่ยมันได้คอลลาเจนที่เป็น3สายพันกันคือไม่ทำลายสายตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างที่ได้ออกมาเนี่ยมันจึงใกล้เคียงกับผิวของเราตามธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับคอลลาเจนตามข้อของเราหรือว่าดวงตาของเราคือคอลลาเจนเนี่ยเป็นอะไรที่มีอยู่ตามร่างกายทั่วไปอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่ามันรับประทานไปแล้วเนี่ยจะดูดซึมไปใช้ได้เต็มที่เหมือนกันเถอะใช่แล้วค่ะมันจะสามารถดูดซึมได้ไม่หายไปไหนคือจริงๆแล้วจะเห็นในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีคอลลาเจนหลายอย่างหลายอย่างก็มาจากหลายๆที่สกัดจากหลายๆแบบบางครั้งก็ไม่ได้มาจากธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็น3สายเป็นธรรมชาติรับประทานไปแล้วก็อาจจะดูดซึมได้ไม่หมดใช่ครับก็คือเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปต่อกันในร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางส่วนอาจจะหายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วผสมอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะสำหรับอะบาโลนคอลลาเจนขวดสีชมพูแน่นอนว่ามันไม่ได้มีอะบาโลนคอลลาเจนอย่างเดียวมันยังมีน้ำทับทิมอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยคือเป็นตัวเขาเรียกว่าคอลลาเจนในน้ำทับทิมซึ่งถ้าพูดถึงทับทิมทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นผลไม้แห่งความงามชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในตัวทับทิมเองเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายแล้วก็วิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงผิวในเรื่องของความงามได้ด้วยถามคุณนุ๊กต่อค่ะอะบาโลนคอลลาเจน1ขวดเนี่ยมีหอยอยู่กี่ตัวคุ้มหรือเปล่าซื้อไปอันนี้เป็นคอลลาเจนที่สกัดมาจากหอย1ตัวหอยเปาฮื้อ1ตัวแต่ถ้าใครยังไม่จุใจเรามีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เพิ่งออกมาใหม่ซึ่งชื่อว่าอะบาโลนคอลลาเจน Triple X นะคะหรือว่า 3X หรือว่า 3X นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใส่คอลลาเจนจากอะบาโลน3ตัว3เท่าเลยชื่อมันก็จะเป็น3เท่านั่นเองค่ะแล้วมีความต่างอะไรอีกคะระหว่างอะบาโลนคอลลาเจนขวดสีชมพูกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาตัวแรกเนี่ยสีชมพูเป็นน้ำทับทิมใช่ไหมคะแต่สำหรับรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยดูจากแพ็กเกจจิ้งแล้วก็คือจะเป็นตัวพวกผลเบอร์รี่คือเป็นมิกซ์เบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่ที่เราใช้เนี่ยเป็นเบอร์รี่ที่มิกซ์กันอยู่14ชนิดด้วยกัน14ชนิดซึ่งถือว่าสูงที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันแล้วทราบไหมคะว่าการที่เราใช้มิกซ์เบอร์รี่เนี่ยมันดีกว่าการใช้สตรอเบอร์รี่ตัวเดียวหรือว่าบิวเบอร์รี่ตัวเดียวเพราะว่าในเขาเรียกว่าผลไม้ถึงแม้จะว่าจะเป็นกลุ่มเบอร์รี่เหมือนกันแต่ว่าถ้าต่างชนิดกันแล้วเนี่ยเขาจะมีวิตามินที่ต่างกันมีเกลือแร่ที่ต่างกันมีสารต้านอ
นุมูลอิสระที่ค่อนข้างต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเขาเรียกว่ามันต้องทำงานเป็นทีมครบเลยเบอร์รี่ตัวเดียวเนี่ยจะไม่เก่งเท่ากับมิกซ์เบอร์รี่หรือว่าเบอร์รี่หลายๆตัวถ้าทำงานได้เป็นทีมอย่างเงี้ยเขาก็จะต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่านั่นเองมีประโยชน์ต่อดวงตาไหมคะพวกเบอร์รี่เราจำมาตั้งแต่เด็กแน่นอนมีเบอร์รี่มีประโยชน์ไหมเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อดวงตามันยังไม่หมดแค่เบอร์รี่นะคะไม่หมดตัว 3x อย่างที่บอกไปคือใส่อะโบลอนคอลลาเจน3เท่ามีเบอร์รี่แล้วแล้วก็ยังมีน้ำไซเดอร์ด้วยน้ำไซเดอร์ด้วยอีกไซเดอร์อะไรคะไซเดอร์คืออะไรใช่ไหมคะไซเดอร์เนี่ยเขาได้มาจากการหมักผลไม้หลายๆชนิดรวมกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า apple ciderเคยไหมคะมันเป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นก็รู้อยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีอายุยืนสูงที่สุดแล้วก็รักสุขภาพมากนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบรับประทานตัวนี้เพื่อบำรุงสุขภาพอยู่แล้วหรือว่าคนยุโรปก็ดีคนยุโรปก็ชอบรับประทานไซเดอร์พร้อมกับมื้ออาหารเหมือนกันคือมันช่วยในหลายๆเรื่องเลยที่สำคัญที่สุดคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีกรดผลไม้ที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักด้วยกรดผลไม้นั่นแปลว่าทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนว่าทานแล้วไม่อ้วน1ขวดเนี่ยมีแค่15กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองน้อยมากไปช่วยควบคุมน้ำหนักยังไงนะครับควบคุมในเรื่องน้ำหนักที่รับประทานเข้าไปหรือว่าควบคุมในเรื่องที่ไม่อยากทำให้ทานอาหารทั้ง2อย่างเลยค่ะคุณตั้มคือ1เลยเนี่ย1ขวดเนี่ยมันให้พลังงานที่น้อยมากอันดับที่2เนี่ยมันมีด้วยความที่เขามีกรดผลไม้จากน้ำไซเดอร์อยู่มันก็เลยไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการหิวนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยในการเร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายอีกด้วยเรียกว่าครบถ้วนนะคนไทยต้องถามเพิ่มค่ะคอลลาเจนอะโบลอนคอลลาเจนขวดสีชมพูกับ Triple X เนี่ยมีวิธีการรับประทานที่แตกต่างกันไหมคะเพราะว่าส่วนประกอบเขาไม่เหมือนกันมีวิธีการรับประทานที่แตกต่างกันเพราะว่าตัว 3X หรือว่า Triple X เนี่ยนะคะแนะนำว่าให้รับประทานวันละ1ขวดก็เพียงพอแล้วแต่สำหรับขวดสีชมพูน้ำทับทิมเน้นว่าแบ่งตามอายุดีกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการคอลลาเจนมากหน่อยหรืออายุมากแล้วนะคะคือรู้สึกว่าต้องการความเต่งตึงเยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะรับประทานเวลา 2-3 ขวดได้เลยแต่สำหรับบางคนที่ต้องการแค่ป้องกันยังรู้สึกว่าผิวตัวเองยังเต่งตึงดูเรียบเนียนอยู่อาจจะรับประทานแค่วันละขวดก็ได้เพื่อเสริมคอลลาเจนเท่านั้นลูกค่ะถ้ามันอร่อยมากทานเยอะเกินไปดูแล้วต้องอร่อยแน่ๆเลยมีน้ำทับทิมไม่เป็นไรค่ะมีประโยชน์ค่ะมีแล้วมีประโยชน์อย่างเดียวเลยสมมุติว่าเรารับประทานอะโบลอนคอลลาเจนคุณนุ๊กบอกว่าถ้าเกิดผิวยังดีอยู่นะรับประทาน1ขวดแต่ถ้าเกิดแบ่งตามอายุอาจจะทานได้ถึง 2-3 ขวดถ้ามีคนแบบ4ขวด5ขวดคอลลาเจนที่รับประทานเข้าไปดูดซึมทั้งหมดไหมคะหรือว่าเกินไปก็ไม่มีประโยชน์ขับถ่ายออกมาต้องบอกว่ามันแล้วแต่ช่วงเวลาในการรับประทานมากกว่าซึ่งปกติแล้วในการที่ดูดซึมโปรตีนหรือว่าถ้าเทียบง่ายๆเป็นการย่อยอาหารทั่วไปเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะคือถ้าเราดื่ม4ขวดแต่ละเว้นทุก2ชั่วโมงทุก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยแน่นอนว่าการดูดซึมมันอาจจะไม่ต่างเท่าไหร่คืออาจจะดูดซึมได้ดีกว่าการรับประทาน4ขวดทีเดียวเลยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละแบ่งทานนะคุณตั้มนะเช้าสายบ่ายเย็นนะพอดีนะคะอย่างนั้นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าใช่ค่ะนะคะนอกเหนือจากคอลลาเจนทั้ง2ตัวนี้แล้วค่ะคุณนุ๊กขายังมีตัวอื่นมาให้เราดูอีกยังไม่หมดยังมีอีกหลายตัวเลยครับตัวนึงเป็นอะโบลอนคอลลาเจนเหมือนกันก็จะอยู่ในรูปของเจลลี่นะคะเจลลี่เนี่ยเป็นอะไรที่ขนมอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นขนมเจลลี่เป็นที่นิยมอยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นเจลลี่แท่งสามารถรับประทานได้เลยข้อดีของตัวนี้เนี่ยนอกจากช่วยในการบำรุงผิวแล้วด้วยความที่เขาเป็นเจลลี่ก็คือจะทำให้ท้องเนี่ยอิ่มแล้วก็ช่วยในการแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้ท้องอิ่มได้นานขึ้นด้วยนะคะไม่เป็นทานเยอะว่างั้นเถอะใช่ใช่มีผลในเรื่องของการลดน้ำหนักใช่ถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วยเห็นมันมีทั้ง3สี3สีเลยนะครับแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันค่ะตัวอันนี้เขาจะชื่อว่าอะโบลอนคอลลาเจนเคิร์ฟนะคะใช่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกเลยอะโบลอนคอลลาเจนCurve Beauty ด้านหน้านี่แน่ๆเลยใช่เลยชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเน้นในเรื่องของความสวยงามก็จะมีองค์ประกอบของน้ำโรสฮิปอยู่นะคะที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัว Flow Flow เนี่ยเขาเรียกว่าช่วยให้ไหลลื่นก็คือช่วยให้สีส้มๆใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการเรื่องของระบบขับถ่ายโดยเฉพาะเพราะว่ามีน้ำลูกพุนอยู่นะคะกับน้ำลูกฟิกอยู่ในส่วนผสมนี้นะคะคและสุดท้ายมันจะเป็น Apple Kiwi ก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะโบลอนคอลลาเจนบล็อกตัวสีเขียวตัวสีเขียวค่ะตัวนี้ก็จะเน้นในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลย คือทั้ง3ตัวเน้นในการลดน้ำหนักมากน้ำหนักอยู่แล้วแต่ว่าตัวสีเขียวหรือว่าตัวบล็อกเนี่ยจะช่วยในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะคือลดน้ำหนักมากกว่าทาน
ทานต้องแตกต่างเรื่องเวลาไหมเช่นตัว flow curve เนี่ยค่ะจำเป็นไหมคะที่จะต้องรับประทานก่อนนอนคือระหว่างวันมันจะทำให้เราflow ไหมสามารถรับประทานได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่จำกัดแค่วันละ1ชิ้นนะคะสามารถรับประทานได้มากกว่านั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆรับประทานปุ๊บ1ชั่วโมงอาจจะเห็นผลเลยถ้าไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้รับประทานก่อนนอนก็ได้หรือรับประทานที่บ้านก็ได้อ๋อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้จริงๆสามารถเป็นขนมทานเล่นระหว่างวันได้ต้องแช่เย็นไหมคะคุณนุ๊กใช่ขนมทานเล่นระหว่างวันตัวนี้แนะนำว่าแช่เย็นแล้วรสชาติจะดีขึ้นค่ะคือรสชาติจะอร่อยกว่าคือจริงๆแล้วเขาก็จะอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแช่เย็นแล้วรสชาติจะอร่อยยิ่งขึ้นเด็กวัยรุ่นน่าจะชอบนะพี่ตั้มตัวนี้แน่นอนพี่ยังชอบเลยน่ารักมันเทรนดี้สงสัยนิดนึงครับตัวเคิร์ฟบล็อกที่พูดถึงเนี่ยพอได้ยินคำว่าบล็อกเนี่ยมันบล็อกอะไรครับตัวบล็อกตัวนี้ก็คือเขาจะมีส่วนผสมของโพลีเด็กซ์โตรสอยู่ด้วยซึ่งโพลีเด็กซ์โตรสเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปจับกับไขมันทำให้ไขมันเนี่ยไม่ถูกดูดซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นเน้นหลักๆก็คือเน้นบล็อกไขมันบล็อกไขมันไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้มันยังจะมีสารสกัดจากถั่วขาวอยู่ด้วยนะคะซึ่งสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยก็จะช่วยในการบล็อกการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นพวกแป้งต่างๆก็ไม่กลายเป็นน้ำตาลไม่อ้วนไงนอกเหนือจากตัวอะวาลอนเคิร์ฟแล้วค่ะเห็นมีอีก2รายการใช่ไหมมีครับโอ้โหเยอะมากคือพันธุ์อะวาลอนของเราครับแน่นอนว่านอกจากตัวอะวาลอนคอลลาเจนแล้วนะคะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ฮิตในท้องตลาดอีกตัวหนึ่งก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกอันนี้จากหอยเป๋าฮื้อไงอันนั้นจากปลาทะเลนะใช่จากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือคอลลาเจนแม็กซ์ชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะว่าแม็กซ์คือมี1แคปซูลมีคอลลาเจนถึง800มิลลิกรัมแม็กซิมัมเลยวันหนึ่งต้องทานกี่เม็ดอะคุณนุ๊กแนะนำว่าให้ทานวันละประมาณ 2-3 เม็ดละกันค่ะหลังอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยชื่อว่าคอลลาจีน่าคอลลาจีน่าเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนเหมือนกันแต่เน้นในการคนที่ชอบรับประทานขนมบ่อยๆอาจจะมาเลือกคอลลาจีน่าในการรับประทานแทนเพราะว่านอกจากได้ทานยาหารแล้วเนี่ยมันยังได้ตัวคอลลาเจนด้วยที่เป็นเม็ดเคี้ยวเหรอคะคุณใช่เป็นเม็ดเคี้ยวเป็นขนมค่ะเมื่อสักครู่นี่เป็นเจลนะเมื่อสักครู่เนี่ยเคิร์ฟนี่เป็นเจลแต่นี่เป็นเม็ดเคี้ยวจริงๆแล้วเราก็รับประทานระหว่างวันเปิดกินเป็นขนมได้ใช่ใช่ขับรถไปรับประทานไปอย่างเงี้ยค่ะได้แต่สำหรับ2ตัวที่เป็นคอลลาเจนแม็กซ์กับคอลลาจีน่าเนี่ยถ้าคนแพ้ปลาก็ต้องห้ามทานถูกไหมคะก็แนะนำว่าให้เลี่ยงให้หันมาเป็นอะวาลอนดีกว่าเนาะใช่ถ้าแพ้ปลานะคะปลาทะเลนะคะก็เลี่ยงได้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอลลาเจนเพื่อความสวยความงามเนี่ยเรียกว่าแน่นคับคั่งเลยทีเดียวนะคะคุณนุ๊กจบเทปนี้ไปคุณผู้ชมทุกคนสวยขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากคุณณัฐธิดาจันทรวารีผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์เนตี้จำกัดค่ะขอบพระคุณคุณนุ๊กค่ะขอบคุณครับและที่สำคัญนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะติดต่อกับพวกเรานะครับสามารถจะติดต่อได้ทางอีเมลนะครับที่ givemefive@givefreechannel.com ครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจจะดูรายการย้อนหลังหรือว่าดูซ้ำนะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.givefreechannel.com นะคะหรืออีกช่องทางนึงนะคะ www.facebook.com/givefreechannel ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ